รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยคนมันแน่โซดาลีโอ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยสเตทไฟเตอร์กับการแข่งขันที่เพิ่งผ่านไฟที่สุดประทับใจไฟที่ผู้ท้าชิงพายุลูกใหม่อย่างแซมล้มยักษ์หมีเอกแชมป์3สมัยที่กำลังไปได้สวยลงจากบัลลังก์ได้แบบสูสีและตื่นเต้นไม่ใช่ว่าไม่รักไม่ต้องการแชมป์พี่แค่วันนี้แม้เส้นทางแย่งแชมป์ของแซมจะเป็นรองด้วยจำนวนคน1ต่อ2คนแต่ศักยภาพที่เขาแสดงให้เห็นย่อมส่งผลต่อการรักษาแชมป์ของทีมซักเซสอย่างไม่ต้องสงสัยมาติดตามกันต่อว่าเมื่อไม่มีเอกแล้วอาร์ตและลูกปลาทีมแชมป์จะหยุดพายุอย่างแซมด้วยอาวุธแบบไหนพี่อาร์ตและลูกปลาครับจะส่งใครลงมาในสงครามครั้งนี้ครับลูกปลาเขาเชิญลูกปลาบนเวทีศึกครั้งสำคัญยกนี้ศึกที่ไม่มีเอกเป็นเสาหลักของทีมลูกปลาจะเอาชนะแรงกดดันและแปลเปลี่ยนเป็นพลังสร้างความกดดันกลับใส่ผู้ท้าชิงที่มาแรงอย่างแซมได้หรือเปล่าไปติดตามกันต่อเลยครับเราได้เห็นสมาชิกคนสำคัญอย่างคุณเอกต่อสู้มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเราดูอยู่ทางนั้นรู้สึกไงบ้างอยากช่วยจังเลยว่าเอกก็เสียงก็เริ่มไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็มันถึงคราวที่เราต้องสู้แทนเอกบ้างแล้วอะโอ้โหผมบอกทั้งสองเซียนนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์บนเวที Stage Fighter ของเราลูกปลาเองเคยฝากผลงานไว้ในเพลงที่สร้างความสนุกสนานอย่างไม่น่าเชื่อเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจให้ดียกนี้เป็นการเจอกันระหว่างลูกปลาและคุณแซมเปรียบมวยเลยครับว่าคู่นี้น่าสนใจอย่างไรและจะอยู่ฝั่งไหนเริ่มที่พี่ดาด้าก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างลูกปลาเนี่ยเคยเห็นลูกปลาร้องเพลงมาบ้างจริงๆแล้วลูกปลาเขาก็เป็นคนที่ร้องเพลงดีคนนึงแล้วก็มีของอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะต้องมาประกบกับแซมเนี่ยมันคนละสไตล์กันเลยอ่ะมันคนละแบบกันแต่นี้ให้ด้าเลือกใช่ไหมคะคเลือกแซมละกันค่ะ อ๋องแล้วครับอ๋องเปรียบมวยสักนิดนึงฮะเมื่อกี้สิ่งที่แซมทำดีงามมากลูกปลาเองเราเคยเห็นผลงานลูกปลาและส่วนตัวลึกๆเนี่ยครั้งเนี่ยเราคือเราอาจจะเป็นคนชอบดีวาครั้งนี้เราก็เลยค่อนข้างเลือกได้แล้วในใจเลือกลูกปลาครับโอ้โหเอาแล้วครับวันนี้เซียนความเห็นไม่ตรงกันนะครับทั้งสองเซียนในยกนี้มาพร้อมกับความมั่นใจและเลือกข้างที่ตัวเองชื่นชอบเซียนอ๋องตัดสินใจเลือกเชียร์ลูกปลาทีมแชมป์ส่วนเซียนดาด้าเลือกเชียร์ข้างแซมทีมผู้ท้าชิงศึกนี้รักใครเชียร์ใครตามดูตามชมกันได้กับโชว์ของทีมแชมป์ที่จะต้องเริ่มก่อนครับแล้ววันนี้ครับอาวุธที่ลูกปลาเลือกคือเพลงอะไรครับเพลงเก็บอยู่ในหัวใจโอ้โหกลับมาในสไตล์เพลงช้าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยลงมาด้วยเพลงสนุกสนานเพราะอะไรครับอยากพลิกมาอีกแนวหนึ่งเดี๋ยวคอยดูว่าจะเป็นแบบไหนดีกว่ารอดูกันของจริงเลยดีกว่านะพร้อมไหมครับลูกปลาครับพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมเวทีนี้เป็นของลูกปลานะครับวันนี้ครับลูกปลาลงมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองและล้างแค้นให้กับเพื่อนของเขาด้วยลูกปลาครับจากทีมแชมป์ Success วันนี้มาในเพลงเก็บอยู่ในหัวใจครับThank you.
ที่ฝนพรำภาพยามดอกไม้บานภาพรอยยิ้มของเธอความสุขทุกอย่างยังเก็บมันเอาไว้คิดว่าจะเสียน้ำตาให้กับลูกปลาเหมือนกันเมียจะว่าไงก็ว่าขอกอดทีได้ไหมโอ้โหยังห่วงเมียปาทิเซียนเลยดีกว่าผมพูดต่อไปไม่ได้ละตอนแรกเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนเดียวหันไปหาแก้มวิชญานีแก้มไปก่อนใครเพื่อนไปก่อนเลยไม่คิดว่าพิธีกรแมนๆอย่างคุณจะขึ้นมาพร้อมน้ำตาและคาดหวังคนสุดท้ายหันไปหาเพื่อนว่าเพื่อนเป็นไหมเป็นไงไปตั้งแต่ครึ่งเพลงอยู่ดีน้ำตาไหลคือมันลูกปลามันวิเศษมากความอารมณ์มันมาถึงเราแบบเต็มที่ในความเศร้าในความเหงาลูกปลาสู้สุดใจเลยเมื่อกี้ซึ่งมันได้เต็มๆขนลุกไปหมดแล้วดีงามดีงามโอ้กอดกับเซียนหน่อยกอดกับเซียนหน่อยปลาดีมากดีมากลดเซียนาด้าล่ะครับที่เห็นน้ำตาคลอตั้งแต่ครึ่งเพลงเนี่ยนะฮะมันเกิดจากความหมั่นไส้หรืออะไรไหมฮะตอนแรกคิดว่าแบบว่ายังไงเนี่ยแซมชนะแบบยังไงแบบเต็มที่กับแซมมากแต่พอแบบ
กลางๆเพลงที่ลูกปลาร้องอะไรเงี้ยสื่ออารมณ์ได้ดีมากรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันกระแทกใจเรามาขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะทำได้ดีมากนี่ขนาดไม่ได้อยู่ทีมลูกปลาพี่ก็ชมนะแต่พี่ก็ต้องรอดูทีมพี่ก่อนว่าจะเจ๋งขนาดไหนอะไรอย่างนี้แต่สิ่งนึงในระหว่างลูกปลาร้องและดึงฟิวชันมากคือก็ยังไม่ลืมหน้าที่อะไรไม่มีหน้าที่ไม่ต้องกดก็ได้มันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่ว่าอุ๊ยตลาดระหว่างที่ฉันซึ้งอุ๊ยลืมอ๋อกดซะนิดนึงต้องกดระหว่างแบบเก็บภาพฟิวก็ไปแหมตามหน้าที่คือกดไปงั้นแหละกดไปอย่างงั้นกดตามหน้าที่เออก็เขาบอกให้กดเราก็ต้องกดก็เลยต้องกดของด้าทำอะไรลูกปลาไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเอาละครับสองเซียนถือว่าประทับใจไปทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะอยู่ทีมไหนก็ตามนะครับมาที่กรรมการบ้างดีกว่าเริ่มจากน้องสาวของเราเลยผมรู้ว่าเวลาแก้มเห็นคนที่ขึ้นมาร้องด้วยอารมณ์แบบนี้แก้มจะรู้สึกมากเป็นพิเศษเชิญครับเรารู้ไงว่าเขาทำอะไรได้แล้ววันนี้เขาทำได้จริงนี่คือสิ่งที่พี่รอคอยลูกปลาเหมือนใจมันพองโตอ่ะมันรู้สึกแบบเออภูมิใจเนี่ยมันต้องอย่างนี้สิคือมันไม่ใช่แค่เทคนิคการร้องหรือวิธีร้องความรู้สึกที่มันสื่อออกมาเมื่อกี้มันมาทุกคำสำหรับพี่นะพี่รู้ว่าหนูสู้สุดๆแล้วหนูทำเพื่อเอกด้วยทำเพื่อพี่อาร์ตด้วยและสำคัญที่สุดคือหนูเอาชนะตัวเองได้นี่คือสิ่งที่พี่ภูมิใจมากลูกปลาไม่ใช่คนที่ร้องเพลงที่ดีที่สุดในรายการนะแต่ลูกปลาเป็นคนที่สื่อความรู้สึกให้พี่อินมากในวันนี้เป็นอันดับต้นๆสำหรับเพลงนี้โอ้โหจากคนที่เราไม่เชื่อวันนี้เขาแบบแสดงศักยภาพให้เห็นว่าเขาเหมาะสมกับการอยู่ทีมนี้แค่ไหนและมันไม่ได้แสดงให้แค่ผม3คนเห็นคุณแสดงให้กับคนทั้งประเทศเห็นโอ้โหมันล้ำค่าใช่มันเหมือนกับเราคาดหวังอะไรแล้วเราได้แล้วได้สัมผัสมันจริงๆอ่ะไม่ว่าใครจะมองคุณแบบไหนเวลาคุณร้องเพลงอยู่บนเวทีไม่ว่าใครจะมองคุณแบบไหนสุดท้ายเมื่อเสียงเพลงเมื่อโน้ตขึ้นเมื่อเมโลดี้มาคุณจะกลายเป็นเจ้าหญิงของวงการได้มีเขียนไว้เพียบเพราะว่ามีหลายจุดที่เกิดความรู้สึกประทับใจผมบอกว่าผมเหนื่อยนะกับรายการนี้ในเรื่องเซอร์ไพรส์ต่างๆมันอยู่ดีๆทำไมดีดระดับขึ้นมาแบบเป็นคนละคนทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบมันแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเริ่มร้องผมก็หันไปมองกับวิชญานิวแล้วผมก็พูดคำว่ามาว่ะคำนี้มาตอนแรกๆอ่ะนะแล้วมันก็ดีต่อใจอ่ะมันฟังแล้วมันเป็นเพลงเศร้าหรือแต่แบบมันรู้สึกว่าคุ้มค่ารู้สึกมีความสุขมันตื้นตันมันไอความหมายก็ไม่ได้ไปฟังอะไรกับเขามากนะแต่แบบว่าเอ๊ะทำไมมันรู้สึกว่าเป็นของขวัญในแต่ละวันผมทำให้ผมตระหนักถึงวิธีการให้คะแนนของเซฟเฟเตอร์อย่างหนึ่งนั่นคืออะไรก็ตามการทำให้กรรมการชอบยิ่งเข้ามาในหัวใจกรรมการเร็วเท่าไหร่คะแนนยิ่งไหลก่อนครึ่งเพลงแรกผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหชอบโชว์นี้ว่ะเปิดเลยนะทางของไฟเขียวอ่ะมันมาง่ายทีนี้มันจะมาง่ายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับดีใจแทนน้องสาวของผมนะครับแน่นอนตอนนี้ลูกปลาลงมาแล้วก็ทำทุกอย่างที่ตัวเองทำได้แล้วก็สู้สุดหัวใจดวงน้อยๆของผู้หญิงคนนี้ได้ถูกแสดงออกมาเรียบร้อยแล้วที่เหลือครับเป็นหน้าที่ของผู้ท้าชิงแล้วครับจะต้องลงมารับมือกับโชว์นี้ขอเชิญคุณแซมบนเวทีจริงๆวันนี้ Stage Fighter มาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องให้เครดิตกับคุณแซมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับทุกอย่างพาเรามาถึงอารมณ์แบบนี้เราได้เห็นลูกปลาลงมาแล้วก็ต่อสู้ในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับต่อไปเป็นหน้าที่ของคุณแซมละครับต้องมารับมือกับโชว์ที่แสดงออกด้วยอารมณ์แบบเต็มที่แบบนี้ครับแผนของคุณแซมมีเปลี่ยนไปบ้างไหมฮะอารมณ์ผมก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับโอ้เห็นน้องสู้ขนาดนี้ไม่มีออมมือนะครับไม่มีออมครับแล้ววันนี้ครับอาวุธ
ที่แซมเลือกมาคือเพลงอะไรครับแกล้งของซิลิฟูครับเลือกเพลงซิลิฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับขออีกทีแล้วกันพี่ขออีกสักครั้งหนึ่งเหตุผลครับถามสักนิดนึงเพราะอะไรฮะเพราะเพลงที่ช่วงเวลาอกหักและอินที่สุดเพลงนึงนะครับอ๋อเหรอฮะเพลงนี้มีผลกับชีวิตคุณแซมมาก่อนไหมมีครับเคยได้ผ่านช่วงเวลาที่เพลงนี้มีผลกับชีวิตของเราใช่ก็เหมือนกับว่ามีแฟนแล้วเหมือนกับว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วแล้วเราไม่รู้เลือกเพลงที่มีผลกระทบกับจิตใจแบบนี้นะครับผมเติมไว้ก่อนนะครับผู้เข้าแข่งขันหลายคนแพ้ให้กับอาวุธที่ตัวเองเลือกมาเพราะฉะนั้นหวังว่าคุณแซมจะควบคุมทุกอย่างได้ดีพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเวทีนี้เป็นของคุณแซมเลยนะครับวันนี้คุณแซมครับจากทีมผู้ท้าชิงด่านที่4มาในเพลงแกล้งครับทำไว้ได้ดีกว่าที่ผ่านมาก็ถึงเวลาที่แซมต้องปล่อยทีเด็ดโต้กลับและเขาจะใช้เทคนิคเสียงสูงทางขนาดมาโต้กลับได้ดีแค่ไหนช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับสนับสนุนโดยคนมันแน่โซดาลีโอ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยสนับสนุนโดยคนมันแน่โซดาลีโอเป่า M-Wash Liquid ขจัดคราบหมดจดฟองพอเหมาะดีจริงสำหรับเครื่องฝาหน้าอาวุธที่แซมเลือกมาคือเพลงอะไรครับแกล้งของซิลิฟูครับเหตุผลครับถามสักนิดนึงเพราะอะไรฮะเพราะเป็นเพลงที่ช่วงเวลาอกหักและอินที่สุดเพลงนะครับอ๋อฮะเพลงนี้มีผลกับชีวิตคุณแซมมาก่อนไหมมีครับและในยกนี้ครับเขาตัดสินใจเลือกเพลงที่มีผลกับชีวิตของเขาวันนี้คุณแซมครับจากทีมผู้ท้าชิงด่านที่4มาในเพลงแกล้งครับจำมันคืนที่รักฉั
น้ำตาที่ทั้งเซียนพิธีกรรวมถึงกรรมการเสียให้กับลูกปลาแซมบอกแซมไม่เห็นแซมไม่แคร์แซมไม่สนการกระทำของแซมไม่ยิ่งแซมไม่แคร์อะไรเลยแซมไม่แคร์ใส่เต็มมากใส่เต็มมากๆใช่แล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือบอกที่บ้านแซมให้ดูเทปเหล่านี้เถอะเออจริงเขาจะรู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายของเขามากให้พ่อมาเป็นผู้จัดการแซมได้ละเอาละครับเซียนอาด้าครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยที่อยู่ทีมแซมนะคะต้องบอกว่าทำเต็มที่มากดีมากคือแบบเราดูไปแล้วแซมมีอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าอินเนอร์แซมอ่ะมันได้หมดเลยอ่ะสิ่งที่แบบแซมส่งให้อะไรเงี้ยมันมาถึงพี่รู้สึกแบบใช่เลยอ่ะอ๋องล่าอ๋องคือเป็นคนประเภทไหนที่ร้องเพลงเสียงสูงขนาดนี้แต่ฉันเห็นความเหนื่อยล้าน้อยมากอ่ะมันมีความสบายของการเปล่งเสียงแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวทำไมสบายขนาดเนี้ยไม่ชอบอ่ะเออทำไมอ่ะอ๋อเหรอมันสบายไปสบายไปร้องสบายไปก็เลยไม่ชอบก็เลยกดลบก็เลยกดรู้สึกแบบอะไรแค่นี้ไม่ชมจนลืมไปแล้วว่าอยู่คนละค่ายใช่ใช่คนนี้จะบอกให้เสียงหันไปดูข้างหลังนิดนึงว่าเราทีมใครไม่ได้คือเอาจริงป่ะคู่เนี้ยทั้งคู่เลยนะงงมาหมดเลยเว้ยว่าใครอยู่ข้างไหนเมื่อกี้รู้สึกเอ๊ะเมื่อกี้ฉันเลือกลูกปลาปะวะเอ่องชมขนาดนี้คือมันเป็นไม่พูดความจริงไม่ได้อ่ะโอ้ยมันขนาดนั้นไงเออมันแกล้งไม่ชมไม่ได้อ่ะเออเหมือนแบบท่อนสูงแล้วเหมือนแค่พ่นใส่มั้ยฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมันสบายที่หมดเราก็เลยรู้สึกแบบ2คนนี้เป็นอีกคู่นึงที่ก็เผ็ดนะใช่เอาล่ะครับมาที่กรรมการบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากพี่ป๊อปเลยครับเชิญครับเห็นด้วยกับอ่องเลยนี่เขียนไว้ตรงนี้เลยว่าทำไมมันร้องดูเหมือนง่ายอย่างนี้ คือเมื่อกี้เนี่ยนั่งฮัมตามนะขนาดฮัมนะยังไม่ถึงเลยเครื่องมึงไม่ถึงอ่ะ แล้วเขาร้องแบบแล้วยังไม่มีแบบมีเปลี่ยนโน้ตเบียดขึ้นไปสูงอีกนี่คนบ้านเนี่ยแซม ไปผ่าตัดเอาหลอดเสียงกิ้งก่าใส่เข้าไปหรือเปล่าสามารถแบบยืดหยุ่นได้อะไรขนาดนั้นแล้วก็วิธีการสื่อสารเขามันก็สื่อสารจริงๆซึ่งจริงๆเราเขาเลือกเพลงซิลิฟูแต่จริงๆผมว่าเหมาะกับวิธีการร้องสไตล์ของเขาเพราะซิลิฟูเป็นวงโซล็อกแต่ฝั่งหนึ่งที่ทำไว้ได้ดีมากทางด้านอิโมชันแนลเนี่ยอย่างลูกปลาเมื่อกี้เนี่ยผมถือว่าเป็นติด1ใน5ตั้งแต่ผมทำมารายการมาแบบ2ซีซั่นเนี่ยลูกปลาเมื่อสักครู่คือ1ใน5ของฝั่งอิโมชันแนลของผมทางฝั่งแซมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ร้องแบบนี้แล้วถึงจริงๆไม่กี่คนในรายการที่ทำได้มันทำใจลำบากอีกแล้วอ่ะใช่เราชอบทั้งสองโชว์เลยอันนี้มันประทับใจเรามากส่วนนี้ก็คือร้องดีจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงถ้าเรื่องของเสียงนะคือเหมือนมิกซ์เสียงตัวเองมาแล้วอะค่ะเหมือนเสียงที่ออกมาคือมิกซ์มาแล้วทุกอย่างมัน
ถูกต้องไปตามที่คุณต้องการทำได้หมดเลยสั่งอะไรก็ทำได้บวกกับอินเนอร์ที่ไปด้วยกันได้ด้วยเหนื่อยจังเลยอะเหนื่อยใจที่ต้องตัดสินอะไรแบบนี้ใครก็ได้คือดีจริงๆดีคนละแบบนี่คือฝั่งที่จากที่ทุกคนสบประมาทเขาอะแล้วเขาพุชตัวเองแล้วส่องแสงเป็นดอกทานตะวันที่ยิ่งใหญ่มากส่วนนี้ก็คือโอ้โหประสบการณ์และทุกอย่างมันเหมือนถึงเวลาของเขาถึงเวลาของพี่แซมห่างหายไปนานกับนักร้องที่ร้องเพลงแนวซิลิฟูลแล้วได้สุดพลังขนาดนี้ใจใหม่ฮะเสียงพี่โตไหมพี่เสียงพี่โตเสียงพี่โตพูดเรื่องพี่โตเลยจับสำเนียงให้หนึ่งทีผมมองถึงความเป็นผู้นำของเขาหรือลีดเดอร์ก็คือผมก็เคยเป็นหัวหน้าวงล็อก yeah. วงหนึ่งเมื่อนานมาแล้ว ไม่ได้ยอมรับใครง่ายเพราะผมก็มีความหยิ่งทะนงของผม เวลาเห็นใครเก่งอะไรเงี้ยก็มีความอิจฉาได้ มันก็เป็นกมลสันดานของผม แต่ว่ากับเด็กคนนี้ผมรู้สึกผมถูกยอมรับ เฮ้ย เดี๋ยวเอาใหม่ เอาใหม่ก ับเด็กคนนี้ผมรู้สึกว่าผมยอมรับเขา รู้สึกว่ายอมแพ้รู้สึกว่ายอมเคลื่อนไหวตามอยากดูอยากทำตามมันรู้สึกว่าแบบอยากอยู่ในหมวดหมู่ล็อกอะคล้อยตามแล้วก็เรื่องการแอดลิบมีไม่เยอะแต่มีแล้วดีอย่างไรก็ตามขอทิ้งท้ายไว้เรื่องของจิตวิญญาณของชาวล็อกเขามีความสะกดที่ทำให้ใครๆคล้อยตามได้ผมเห็นตรงนั้นครับขอบคุณครับเป็นอีกหนึ่งยกที่ทำได้ดีทั้งคู่แล้วเราจะกลับมาดูกันว่าผู้ท้าชิงอย่างแซมจะยังแรงแบบต่อเนื่องเก็บชัยชนะจากทีมแชมป์ได้อีกยกหรือเปล่าผู้ชนะในยกนี้คือคุณรู้ผลพร้อมกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคนมันแน่สดาลีโอเป่าเอ็มวอสลิควิดขจัดคราบหมดจดฟองพอเหมาะซี่จริงสำหรับเครื่องฝาหน้าสนับสนุนโดยคนมันแน่ Soda Leo วิทโฟมเปลี่ยนสีผม Beauty Labo มาถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะบอกว่าผู้ท้าชิงที่เหลือคนเดียวแต่เป็นอาวุธหนักอย่างแซมจะแรงอย่างต่อเนื่องหรือว่าลูกปลาจะพลิกสถานการณ์สร้างปาฏิหาริย์ทำให้ทีมกลับมาคว้าแชมป์สมัยที่4ได้สำเร็จผลการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรไปลุ้นพร้อมกันได้เลยครับเข้าสู่สเตจไฟเตอร์ไมหมู่สู้ฟัดนะครับยกนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างคุณแซมแล้วก็คุณลูกปลานะครับแซมเองลงมาแล้วก็แสดงศักยภาพที่ตัวเองมีทำได้ตามมาตรฐานที่ตัวเองเคยทำได้ในขณะที่คู่ต่อสู้อย่างลูกปลานะครับลงมาด้วยหัวใจที่เกินร้อยพาตัวเองข้ามขีดจำกัดที่เคยเจอมาบนเวทีแห่งนี้ได้สำเร็จแต่แน่นอนครับผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านจะต้องมีผู้เข้าแข่งขันในดวงใจของแต่ละคนถึงเวลาที่จะต้องส่งกำลังใจมาให้เขาทั้งคู่แบบมากๆเลยนะครับและตอนนี้ครับผลการตัดสินจากกรรมการทั้ง3ท่านอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วและการตัดสินออกมาเป็นเอกฉันท์ครับผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราไม่อยากจะเปิดออกมาแล้วเป็นชื่อคนใดคนหนึ่งถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ชนะด้วยกันทั้งคู่แต่นี่คือ Stage Fighter ครับผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นมาดูผลการกดคะแนนแบบ Real Time ที่เกิดขึ้นนะครับคะแนนแรกครับคะแนนจากพี่ป๊อปปองกูลนะครับผู้ชนะเอาชนะไป45-31แต้มกดครับคะแนนที่2จากแก้มวิชญานีนะครับผู้ชนะเอาชนะไป49-40แต้มกดครับและคะแนนสุดท้ายจากคุณโจ๊กนะครับผู้ชนะเอาชนะไป53-42แต้มกดครับ
จะเห็นนะครับว่าแต้มคะแนนแบบเรียลไทม์ที่เกิดขึ้นนะครับความใกล้เคียงของทั้งสองคนไม่แพ้สุดยอดสงครามระหว่างคุณแซมกับคุณเอกเลยผู้ที่กรรมการทั้ง3ท่านตัดสินให้เป็นผู้ชนะคือผู้ชนะในยกนี้คือคุณรอคอยลูกปลาเหมือนใจมันพองโตอ่ะมันรู้สึกแบบมันต้องอย่างนี้สิเขาแบบแสดงศักยภาพให้เห็นว่าเขาเหมาะสมการอยู่ทีมนี้แค่ไหนมันเป็นเพลงเศร้าแต่แบบมันรู้สึกว่าคุ้มค่ารู้สึกมีความสุขมันตื้นตันมันเอ๊ะทำไมมันรู้สึกว่าเป็นของขวัญในแต่ละวันมันร้องดูเหมือนง่ายอย่างนี้วิธีการสื่อสารเขามันก็สื่อสารจริงๆเหมือนเสียงที่ออกมาคือมิกซ์มาแล้วทุกอย่างมันถูกต้องไปตามที่คุณต้องการทำได้หมดเลยสั่งอะไรก็ทำได้รู้สึกว่ายอมแพ้ยอมเคลื่อนไหวตามเขามีความสะกดที่ทำให้ใครๆคล้อยตามได้ผู้ชนะในยกนี้คือคุณแซมครับคือถ้าเราดูจากแต้มกดเรียลไทม์ที่ออกมาเนี่ยด้วยคะแนนของลูกปลาเนี่ย31 40และ42ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติลูกปลาสามารถเอาชนะได้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้แต่ต้องให้เครดิตกับคุณแซมด้วยปรบมือให้คุณแซมหน่อยครับพี่ป๊อปครับผลงานตัดสินออกมาถือว่าใกล้เคียงแล้วก็ทั้งคู่ทำมาตรฐานได้ดีมากๆเชิญครับเราไม่คิดว่าจะห่างขนาดนี้ด้วยซ้ำนะอาจจะเป็นเพราะว่าของแซมเนี่ยมันมีหมากที่มันโดนแล้วมันต้องกดมีกดซ้ำกดเบิ้ลซึ่งตรงนั้นอ่ะมันเป็นจุดที่ทำให้มันคะแนนมันขึ้นแบบมันขึ้นบางทีมันขึ้นฟึบอย่างเงี้ยของลูกปลานี่คือมันเป็นภาพรวมที่สวยงามมากเพลงเมื่อกี้นี่เป็นภาพรวมที่สวยงามมากเราอยากเห็นลูกปลาต่อไปจากนี้เลยอ่ะอยากเห็นโอกาสของเขาเลยว่าในวันหนึ่งที่เขาเลือกเพลงได้เหมาะสมกับเขาและมันสอดคล้องกันความสามารถผมเชื่อว่าคนคนนี้จะเปลี่ยนทุกความคิดของทุกคนที่เคยมองเขามาก่อนเพราะฉะนั้นต่อไปจากนี้หวังว่าคุณแม่จะทำได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นร่างอวตารขึ้นมาอีกหนึ่งรอบผมว่าการที่เจอคู่ต่อสู้ที่มีความสามารถมากๆอ่ะมันดึงความสามารถตัวเราเองออกมาด้วยไม่ว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นประชาชนก็เห็นแล้วเขาพร้อมซัพพอร์ตคุณอยู่แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยคนมันแน่โซดาลีโอวิทโฟมเปลี่ยนสีผมบิวตี้ลาโบยกต่อไปการต่อสู้ครั้งสำคัญที่จะตัดสินแชมป์แซมผู้ท้าชิงจะแรงไม่หยุดหรือสะดุดอยู่แค่ยกหน้าอาร์ตจะเรียกตัวแม่กลับมาได้หรือเปล่าในสถานการณ์ที่ทีมเหลือแค่เขาคนเดียวเท่านั้นตัดสินชี้ชะตายกหน้าในสเตทไฟเตอร์ไม่หมู่สู้ฟัดพรุ่งนี้